เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันผมนายพันนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่ Minecraft ที่กำลังจะมืดแล้วนะครับเรารีบเข้ามานอนก่อนดีกว่านะครับโอเคมาวันนี้นะครับผมละทิ้งไว้ว่าผมจะทำบ้านขนาดใหญ่โตใช่ไหมแล้วเราก็มาอยู่กับบ้านเล็กๆแค่นี้นะครับเพราะว่าผมว่าจะไลฟ์สตรีมสร้างบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะหลังจากคลิปนี้อัพอาจจะสักเย็นเนี่ยแหละนะครับก็ผมอัพคลิปนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมนะครับก็น่าจะเป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับก็จะไลฟ์สร้างบ้านใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็ทำเป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ปักไฟเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมาก่อนลงไปข้างล่างผมขอทำอันนี้เต็มที่ก่อนเลยแล้วกันมาโอเค658อันอกลงอกแพลงโอเคเอานี้ไปด้วยจะได้ไม่ต้องไปคราฟนะครับเอากล่องไปด้วยไหมไม่จำเป็นโอเคผมจะไปบุกเหมืองนะครับสำหรับคนที่สงสัยพี่พันจะไปไหนเหรอนะครับจะไปบุกเหมืองนะครับก็จะหาเหมืองแถวนี้ไปลงไปนะครับเพราะว่าผมเนเก็ตนะครับตอนนี้ผมแบบโป๊เปลือยมากๆเลยนะครับผมไม่มีชุดอะไรใส่เลยนะครับก็คงจะต้องลงเหมืองกันก่อนนะครับเพราะว่าแหมเริ่มมาผมยังไม่ได้ลงเหมืองเลยนะครับลงก็นิดเดียวเองนะครับแค่วิ่งผ่านๆเท่านั้นเองนะครับโอเคดีใจที่ว่ารู้สึกว่าแถวนี้แถวบ้านเราจะมีเคฟซิสเต็มนี่ใช่ไหมจะมีระบบเหมืองอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับโอเคก็น้องๆบอกว่าพี่พันธ์เวลาพี่พันธ์แคส Minecraft เนี่ยเสียงของพี่พันธ์เนี่ยรอกว่าเวลาแคสฟอร์ตไนท์อีกนะนะครับก็ไม่ได้เข้มกว่าหรืออะไรคือกูเป็นหวัดนะครับก็แต่ว่าถ้ายังไงถ้าชอบเสียงนี้ก็จะเป็นหวัดให้บ่อยๆแล้วกันนะครับถุยชีวิตนะครับโอเคเก็บไข่ไปด้วยทีนี้ไม่มีครับดูเหมือนจะไม่มีเคฟซิสเต็มงั้นเดี๋ยวเราหาวิธีลงแบบตรงอื่นก็ได้มันต้องมีบ้างแหละนะคิดว่าโอ้โหตรงนู้นไหมแบบไหมจริงจังเดี๋ยวถ้าว่างๆเราต้องไปหาหยุดต้องไปช่วยกันหยุดตรงนั้นซะละอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่ต้องรู้ก็ได้จริงๆแล้วนะครับตัดนี้ไปก่อนไอ้ X ผมแม่งเจ๊งไปแล้ว X เหล็กนะครับนั่นเป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมจะลงเหมืองนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่ามาตรงนี้น่าจะมีเหมืองอยู่นะคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นโซนภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะโอเคชุกก็คงชุกอันนี้ป่าดิเอาติดลูกไก่อีกแล้วเอ้ย what the fuck what ลูกนี้ผมเก็บไข่ไว้ดีกว่าชุกก็เคียนเดี๋ยวค่อยเก็บตอนกลับก็ได้ครับผมไม่อยากออกมาไกลขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากขุดเหมืองเองเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราลงเหมืองแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็น่าจะไม่ยากนะครับเราเอาแค่แบบเหล็ก1ระดับเฉยๆแบบพวกเหล็กระดับ1อะไรอย่างงี้ก็พอแล้วนะครับโอเคโอเคข้างล่างมีเหล็กโอ้ตรงนี้ดูเหมือนจะมีเหล็กอยู่ระดับ1เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนละกันดูเหมือนว่าจะจำเป็นต้องทำละอะไรเนี่ยหญ้ามันบังหน้าบังตาโอเคเอาล็อกมานี่สิชิบชิบโอเคแล้วก็อันนี้โอเคแค่อันเดียวก็พอละนะครับโอเคขึ้นโอเคมาเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนโอเคชอฟเวลแล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมาครับป๊อปปงป๊อปปี้อึ๊บวางไว้โอเคมามาครับนี่เดี๋ยวเราเอาเหล็กออกมาก่อนแล้วกันนะครับน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละนะใช่ไหมโอเคมี4 อัน 4 อันก็ดีแค่ไหนแล้วครับเก็บก่อนบักแดกโทษโอเคไม่มีอีกกี่อันเลย2 3มั้ยสัก3โอเคสปอนในน้ำนี่ได้ตั้ง7อันนี่คือโคตรคุ้มแล้วครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาเจอ7อันในน้ำนะครับก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันโอเคยังไงซะผมก็ยังต้องการมากกว่านี้ครับถ้าอยากจะทำครบเซตผมต้องมี24มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าผมไม่ได้ถ้าสกิลไมค์ครับผมมันไม่ได้ตกลงไปน่าจะต้องการ24ไม่ก็21นะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดพวกนี้ด้วยแล้วกันมาแล้วก็ต้องมีสำรองไว้อีกเยอะเลยครับก็ผมอยากได้ผมรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของการเล่นไมค์ครับคือมีเหล็กประมาณ1สแต็กนะครับใช้ทำบักเก็ตใช้ทำนู่นนี่นั่นมันประโยชน์มันเยอะมากครับโอเคอย่าลืมทางกลับบ้านตัวเองก็พอนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราขุดโคลงตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมขุดโคลงตรงเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงลาวาอยู่ข้างล่างเรานะโอเคมาลองลงไปดูแล้วกัน
ดูเหมือนว่าข้างล่างนี้จะเป็นเหมืองครับใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ว่ะแต่ว่ามีลาวาอยู่ใกล้เราครับก็โอ้โหมีอันนี้อีกแล้วเอามาเอาวะโอเคเจอเหล็กเพิ่มนะครับดีละมาหวังว่าแถวนี้จะไม่มีลาวานะโหตรงนี้เหล็กเยอะเว้ยเมื่ออันนี้มีประมาณกี่อันเนี่ย7อันปะประมาณครับ7อัน8อันโอ้โคตรเยอะ9เดี๋ยวนะเหมือนผมได้ยินเสียงรอยไอเหมือนได้ยินเสียงเท้าน่าจะเป็นเสียงเท้าของสัตว์จากข้างนอกนะครับโอเคปึ๊บทีนี้โอ้เสียงรีวีนป่ะวะเสียงนี้มันเสียงอะไรนะรู้สึกจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเสียงรีวีนไม่รู้ไม่แน่ใจแสดงว่ามีรีวีนอยู่ใกล้ๆเรามันเดี๋ยวนี้ F3 มันดูเวลาได้ยังรู้สึกว่าน่าจะยังนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะทำแมปมาทำไม โอเคโคผมมี50กว่าอันแล้วยังไม่ต้องแล้วกันจริงๆมันก็ต้องการอยู่อะแต่ว่าเดี๋ยวเราจำมันก็ได้ว่าอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ผมได้ยินเสียงสเกลิตันวะใช่ไหมได้ยินไหมแป๊บนึงผมจะเพิ่มเสียงhostile creature ขึ้นมาจะได้ระวังนะครับใช่ไหมมีเสียงไม่เป็นไรน่าจะอยู่ใต้เราคิดว่าใช่แหละเสียงน่าจะอยู่ใต้เราโอเคตรงนี้มืดมากๆครับมืดจนมีมอนเกิดได้เลยต้องระวังตัวนิดนึงแถวนี้มีโคเยอะมากครับมีฐานเยอะมากๆผมจะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับก็คงจะใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับขี้เกียจแปลผมขี้ยิ่งโง่ภาษาไทยอยู่โอเคเวลามีคนถามว่าพี่พันคือทำไมโง่ไทยวะแบบเป็นคนไทยเปล่านะครับผมโตในบ้านของมิชชันนารีที่เป็นฝรั่งตั้ง 4-5 ปีนะครับก็ไม่ค่อยบางทีก็ลืมไทยบางคำเหมือนกันโอเคตรงนี้เป็นลาวาถ้าเราบล็อกลาวาก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่ไหม้ป่าแถวนี้แต่ว่าถ้าไม่บล็อกก็ไม่เป็นไรครับซึ่งว่าป่าตรงนี้มันไหม้ไปยังหรือว่ามันคือตรงนู้นปะน่าจะเป็นตรงนู้นปะมันคือตรงนู้นครับที่ไหม้เดี๋ยวเราดูกว้างๆไว้ด้วยครับแถวนี้น่าจะมีเหล็กฟรีแบบที่เราไม่ต้องลงเหมืองตอนนี้เรามีเหล็กเท่าไหร่เอ่ย17ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีผมเซ็งตรงที่ว่าแบบเราเข้าแล้วเราเจอพีระมิดแม่งแต่ว่าเราเจอเขาเรียกว่าเราเจอเหล็กจริงๆนิดเดียวเองเจอเพชรวะ ผมยังไม่ใช้เพชรนะคิดว่าน่าจะเก็บไปใช้อีกสักพักนึงแถวนี้ไม่มีเหล็กเลยเว้ยเหล็กน่าจะต้องลงไปต่ำกว่านี้โอเคลาวานี่คือไหลแบบจริงจังมากครับแต่ว่าหยุดลามแล้วนะก็ดีเหมือนกันโอเคก็น่าจะต้องลงลึกกว่านี้ครับเราพยายามหยุดมักง่ายแล้วก็เริ่มทำการขุดเหมืองได้แล้วแหละจริงๆผมลงเหมืองต่อจากเมื่อกี้ก็ได้เลยนะแต่ว่าผมยังขี้เกียจยังไม่อยากลงนะครับงั้นเดี๋ยวเราออกมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ามีอะไรไหมนะครับในทะเลทรายผมรู้ทางกลับอยู่แหละจริงๆผมน่าจะเอาม้ามาด้วยนะเดี๋ยวไปเอาม้ามาแป๊บนึงแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะวิ่งไปไหนใกล้เหมือนกันดูเหมือนว่าตรงแถวบ้านเราก็จะมีทางลงเหมืองนะครับผมชอบการที่เรามีไอ้ Sunflower อยู่แถวนี้นะไม่ใช่เพลงของ Post Malone นะครับผมพูดถึงพวกดอกไม้ทานตะวันนั่นแหละนะครับชอบตรง What the fuck Skyland ป่ะน่ะ นะครับชอบตรงที่อ้าวเชี่ยเดี๋ยว มันไม่ใช่ไอ้นี้นี่หว่าจะมืดแล้วครับแต่เรานอนก่อนก็ได้ผมชอบตรงที่มันมีทานตะวันอยู่แถวนี้นะครับมันรู้สึกว่าแบบมันสวยดีเอ้าตรงนี้มีอันนี้จริงๆด้วยเว้ยเค้าเรียกอะไรวะมีไอ้เหมืองจริงๆด้วยครับเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันนี่ไงเป็นเหมืองโอเคเราก็จำว่าตรงนี้เป็นเหมืองแล้วผมว่าแล้วมันมีเหมืองอยู่แถวบ้านเราจริงๆด้วยนะครับโอเคเป็นไปได้ผมจะทำให้แถวนี้สว่างก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดีต่อชีวิตเราด้วยนะครับนะมาจะได้โตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตถุยมานอนก่อนโอเคเดี๋ยวเรากินขนมปังนะครับฮิวไม่ใช่เปิดประตูสิคะโอเคอึ๊บมาถ้ารู้ว่ามีเหมืองอยู่แค่ตรงนี้ก็ง่ายอ่ะ ก็ไม่ต้องเอาม้าออกไปนะครับม้าจอร์จี้ของเราก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคผมได้อ่านคอมเมนต์จากน้องบอกว่าม้าเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีแบบที่วิ่งเร็วกระโดดสูงอะไรอย่างนี้ด้วยม้าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะมาขอดูหน่อยมีตัวอะไรในนี้บ้างปึ๊บโอเคนี่เป็นระบบเหมืองจริงๆจังๆเลยครับ
คฟังเสียงด้วยเวลาอยู่ในเมืองมันจะค่อนข้างเงียบนะครับเผื่อว่ามีใครแบบสนิกแอทแทคแบบ Hello Motherfucker อะไรอย่างงี้โอ้เหล็กเต็มเลยเดี๋ยวผมจุดตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคมีเหล็กตรงนี้มีกราเวลมันจะล่วงมาทับหน้าผมได้ครับแต่เราเอาเหล็กก่อนเหล็กสำคัญกับเราครับโอเคจริงๆผมควรไปหลอมอันนี้ด้วยนะผมไม่มีคอเบิลสโตนเลยรู้ป่ะแบบผมไม่ได้ทำเหมืองเลยไงก็เลยไม่มีคอเบิลสโตนเลยเดี๋ยวผมทำตัวเขาเรียกว่าเฟอร์เนนซ์สัก2อันแล้วกันที่บ้านนะครับเป็นไปได้ว่าจะทำสัก 3-4 อันตอนช่วงเริ่มเกมมันค่อนข้างสำคัญมันทำให้โปรเกรสชันเราไปเร็วด้วยนะครับถ้าเราทำมาเยอะๆก็ทำไปเถอะนะครับไม่หนักหัวใครก็ทำไปนะมายังไงซะตอนนี้เราก็เจอเหมืองแล้วแล้วก็น่าจะง่ายแล้วแหละนะครับโอเค30กว่าอันก็ไหวอยู่นะครับโอเคมาตรงนี้อย่าไปปักไฟปักอะไรเดี๋ยวมันถล่มลงมาเนี่ยลงลึกมากเลยเนี่ยโหลงลึกโคตรๆอ่ะจิโดโอเคผมเปิดเหมืองแถวบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตต่อไปจะได้ไม่มีตัวอะไรมาแบบ sneak attack hello motherfucker ผมนะครับก็จะได้มีใครมันแบบนินจาคาราเต้คิดเตะตูดผมนะครับโอเคไหมทำไมกูไม่พูดว่าแบบจะได้ไม่มีใครมาโจมตีวะเลยครับโอเคก็ผมก็ชอบนะผมชอบการเล่น Minecraft อีกหนึ่งคืนนอกจากจะได้คุยเรื่องตัวเกมแล้วผมยังได้แบบได้คุยแบบจิปาถะคุยสเปเฮระคุยเรื่องไร้สาระที่ผมอยากจะคุยกับน้องๆคุยกับคนดูของผมที่แบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่า Fortnite มันก็สนุกนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คอนเนคกับคนดูมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ดีใจที่กลับมาเล่น Minecraft แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้ง Fortnite นะสำหรับคนที่ชอบ Fortnite ผมก็ยังทำอยู่นะครับดีมากตรงนี้มันปิดให้เรานะครับก็ดีแต่กูขอเปิดหน่อยแล้วกันนะจริงๆผมว่าปิดไว้ก็ดีนะแต่เปิดแล้วช่างหัวมันนะครับโอเคมาอันนี้คือตรงไหนของบ้านเราอ๋ออันนี้คือทางลงตรงนี้ซึ่งบ้านเราน่าจะอยู่ด้านบนนี้ใช่ไหมวะชิบหายละบ้านผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคบ้านผมอยู่ตรงนี้โอเคทางลงเหมืองเมื่อกี้แม่งก็อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปทำตัวสเมลก่อนทำสเมลเสร็จปุ๊บไอ้ทำเฟอร์เนนซ์โอเคเก็บไข่ไก่ไว้ด้วยนะครับจากการเรียนรู้การเล่นฟอร์ตไนท์ว่าการเล่นไมค้าของผมนะครับในรอบหลายๆปีนะครับทำให้ผมรู้ว่าถ้าเห็นใครก็เก็บไว้เถอะนะครับไม่ทำให้ใครตายนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดประตูบ้านใช่ไหมเนี่ยโอเคทำไมผมไม่วางกล่องในนี้เพราะว่าตอนผมทำบ้านเสร็จเนี่ยผมทำบ้านหลังจากวางกล่องแล้วนะครับก็นั่นแหละผมขี้เกียจย้ายของนั่นเองนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราทำเฟอร์นันซ์ก่อนปุ๊บทำสัก2อันแล้วกันนะครับตอนผมเริ่มเล่น Minecraft แรกๆผมนึกว่าเฟอร์เนนซ์มันแบบตอนมันติดไฟมันจะไหม้บ้านเราไอ้แบบผมโคตรโง่เลย เอาวะไม่รู้ไม่ผิดเว้ยโอเคมาเดี๋ยวเราหลอมเหล็กก่อนแล้วกันนะครับสักครึ่งนึงนะครับทำไว้สักครึ่งนึงแล้วก็ใส่สัก2แล้วกัน2น่าจะพอนะจากความรู้ของผมอันน้อยนิดรู้สึก2น่าจะพอถ้าไม่พอค่อยเติมเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราหลอมเหล็กรอระหว่างรอผมคิดว่าเราไม่ต้องรอมากก็ได้นะเราไปเอาบักเก็ตเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนทุกอย่างเลยป่ะเปลี่ยนสีไฟที่อยู่ในนี้ด้วยโอเคระหว่างรออันนี้ปุ๊บเราทำบักเก็ตแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันโคตรจำเป็นเลยนะครับแล้วเราก็เอาบักเก็ตไปตักลาวานะครับจะได้ทำภารกิจหนึ่งในภารกิจของตัวเกมเสร็จด้วยนะครับมันมี advancement ที่ให้ผมตักลาวาด้วยอันนี้ husbandry adventure อยู่ไหนวะเนี่ย Minecraft hot stuff ผมยังไม่ได้ทำสูตรอัพผมก็ยังไม่ได้ทำ ice bucket challenge โอเคmine form and mine obsidian โอเคเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อย bucket มันเปลี่ยนหน้าตา bucket ด้วยเว้ยโอเคใช่ได้ pretty neat manโอเคพยายามอย่าตีม้าก็พอเดี๋ยวม้าเจ็บโอเคครับคุณม้าครับมาจอร์จี้ power จอร์จี้น้องบอกกูหลอนพี่หยุดได้แล้วมาโอเคเก็บไข่ระวังโอ้โหตรงนี้คือโคตรอุดมสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเลยแล้วกันนะ
ตรงนี้คือที่ที่โคตรพ่อโคตรแม่อุดมสมบูรณ์เลยว่ะเชี่ยโอ้ my god what the fuck ผมอยากทำสะพานข้ามไปชิเป่งเลยเอาเป็นว่าเราทำสะพานเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคทำสะพานแบบเป็นสะพานจำเป็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวผมค่อยทำเพิ่มจริงๆนะครับโอเคไหมโอเคมา กูคุยกับใครเนี่ยมาเราทำสะพานจำเป็นก่อนแป๊บนึงโอเคมาทำสะพานให้น้องม้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโจจี้มานี่โจจี้ลูกโอเคปะเราพาโจจี้ข้ามมาที่ฝั่งอันนี้เรียกอะไรวะไทก้าปะสวานาโอเคนี่เรียกสวานาไทก้ามันอู้เหี้ยเหมืองโอ้โหกูเดินหาเหมืองตั้งนานขับมาปนิดเดียวเจอเหมืองเลยโอเคปะผมอยากรู้ว่าแสดงว่ารู้สึกจอร์จี้จะโดดได้ไม่สูงมากปะเพราะว่าม้าที่แบบดีมากๆคือต้องโดดได้แบบหลายบล็อกกว่านี้นะครับอันนั้นคืออย่างน้อยที่ผมรู้มานะโอเครู้สึกอ๋อนี่ผมกำลังจะพูดว่ามันมีบักไอ้มันมีลาวาอยู่แถวนี้ให้เรามาตักด้วยดีกว่าอึ๊บมาเว้ยมาเดี๋ยวผมค่อยไปลงเหมืองจริงๆจังๆในแบบไลฟ์สตรีมแล้วกูกลัวจอร์จี้แม่งลงอันนี้มากเลยจอร์จี้อยู่นี่ดิกูจอร์จี้แม่งเดินไปแบบติดลาวาชิบแป่งเลยรีบตักออกก่อนดีกว่าโอเคมาอึ๊บเอาชิบแป่งละอันนี้มาดิโอ้ยนี่เอามาอึ๊บโอเคตักออกก่อนจอร์จี้จะซนแล้ววิ่งเข้าหาลาวาโอเคฮอตสตัฟเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บลาวาบักเก็ตไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาจอร์จี้อย่าไปลงไฟดิเฮ้ยลูกเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยทำจริงๆผมทำเนเธอร์พอร์ทัลได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีลาวาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องหาพื้นที่ที่มันเป็นลาวามากกว่านี้นะครับซึ่งผมว่ามันก็หาไม่ยากหรอกจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวรอมีแบบมีเดมอนพิกแอคจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวแบบค่อยหยิบมาทำทีเดียวเมื่อกี้เป็นเสียงเคฟซิสเต็มขนาดใหญ่ครับมันจะมีเสียงเพลงที่คอยบอกตำแหน่งนู่นนี่นั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกันเรากลับมาที่บ้านเราก่อนจอร์จี้นี่คือโคตรมีประโยชน์นะมา let's go กลับเข้ามาตรงอู้ยเกือบลงน้ำก่อนผมว่าจะทำคอกให้จอร์จี้แบบจริงจังก่อนนะครับไม่งั้นจอร์จี้แม่งแบบไม่มีที่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำคอกเลยแล้วกันคอกจอร์จี้มันทำไม่ยากอยู่แล้วนะครับโอเคทำแบบเร็วๆเอาแบบคอกง่ายๆนะครับคอกแบบซิมเปิลเลยนะทำอันนี้เพิ่มแล้วกันมาจิบๆแล้วก็จิบโอเคเซนส์โอเคคอกม้าเอาแบบง่ายๆครับเอาแบบเดี๋ยวเรารื้อทีหลังอ่ะเอาเป็นเหมือนเพิงหมาแงนง่ายๆก่อนนะครับเพิงหมาแงนภาษาอีสานนะครับประมาณว่าแบบเป็นที่ที่แบบเปิดง่ายๆเลยนะครับเข้าง่ายออกง่ายอะไรทำนองนี้นะฮะโอเคแล้วก็โอเคชุบๆโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้ลงมาแบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราทำอันนี้ด้วยชุบโอเคปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคคิดว่าจอร์จี้น่าจะเข้าออกตรงนี้ได้คิดว่าเราต้องทำอีกอันใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นแม่งไม่พอจอร์จี้แม่งเข้าออกยากชิบหายโอเคมา1 2แต่ว่ามีม้าไว้มันดีไงครับมันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆโอเคฟางมาวางตกแต่งไว้ด้วยก็ได้อ่ะมาเดี๋ยวหาว่ากูไม่ตกแต่งอีกจอร์จี้แม่งเข้าได้มั้ยวะเล็กแค่นี้ผมว่าจอร์จี้เข้าไม่ได้วะผมว่าเราต้องทำเพิ่มนิดนึงเร็วหน่อยก็ดีนะพันโอเคมาเอาอันนี้มาวางนี่ก็ได้แล้วก็อันนี้มาวางนี่อึ๊บอันนี้วางไปเลยก็ได้ให้มันสวยๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเราให้จอร์จี้เข้ามาอยู่ข้างในก่อนจอร์จี้กูจอร์จี้มึงจะทำกูสวยนะเนี่ยจอร์จี้โอเคจอร์จี้เข้าได้ไหมเนี่ยอึ๊บโอเคจอร์จี้เข้าได้ครับเรียบร้อยโอ้โหโคตรสวยเชี่ยแบบโคตรพอดีทุกอย่างแม่งแบบ
สกุยดิสนีย์มาโอเคเรามีเพลิงให้จอร์จี้แล้วนะครับเรามีที่พักพิงให้จอร์จี้แล้วนะครับทีนี้จอร์จี้ก็ไปไหนไม่ได้นะครับสวยว่ะพูดถึงแล้วผมว่าผมภูมิใจอยู่นะถึงมันจะทำเร็วๆแต่มันก็ดูดีครับเออแล้วก็สีที่มันสีเฟนส์สีรั้วที่มันแตกต่างมันอยู่ตรงมุมพอดีก็บังเอิญก็สวยขึ้นมาเลยนะครับโอเคมาทีนี้อันนี้น่าจะเสร็จแล้วป่ะเสร็จหมดแล้วครับโอเคเยี่ยมผมกะโคพอดีเลยเว้ยมาเดี๋ยวเราทำชุดด้วยนะครับจะได้เสร็จอีกหนึ่งภารกิจนะครับโอเคแล้วก็ทำเชียร์สด้วยทำอันนี้มาแล้วกันอันนี้น่าจะช่วยโอเคมาครับใส่สูตรอัพโอเคได้อีกภารกิจหนึ่งป่ะ advancement ตอนนี้คือไปไกลเหมือนกันครับbuild light enter nether portal เดี๋ยวค่อย diamond armor เดี๋ยวค่อยอันนี้คือ minecraft เนาะ adventure นี่เดี๋ยวต้องทำอีกครับ adventure water deal kill any hostile monsterเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวต้องทำอีกผมยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ประหลาดอะไรเลยเหรอวะตั้งแต่เริ่มเกมมา what the fuck นึกว่าฆ่าไปแล้ว shoot a crossbow อ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วเออผมฆ่าไปแล้วนี่อันนี้คือเสร็จแล้ว crossbow ผมจะต้องทำพวกกระสุนก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะนิดนึงนะครับก็ตัดเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าไหนๆก็ทำ shears มาแล้วผมทำ shears มาเพราะว่ากะจะตัดขนแกะเก็บไว้นั่นแหละนะครับโอเคมาคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องใกล้ทำฟาร์มแล้วแหละนะครับพวกแกะนี้จะได้ไม่ก่อนที่มันจะแบบดีสปอนอะไรอย่างงี้นะครับแกะพวกนี้มันไม่ดีสปอนอยู่แล้วปะมันเป็นแกะเกิดที่แกะเกิดที่ก็คือแกะที่มันเกิดตรงเนี้ยนึกออกมั้ยมันแบบเกิดตามแมปอยู่แล้วนะครับก็มันเกิดเป็นซีดอะเป็นแบบเกิดกับซีดมันนะครับโอเคตัดไปเยอะๆก็ดีเหมือนกันมาเมื่อไหร่มันจะตัดขนไอ้พวกนี้ได้วะแบบกูไม่ต้องฆ่ามันเงี้ยผมไม่อยากฆ่ามันเอาพวกเฟเซอร์อะไรอย่างงี้เอาละเราตัดขนแกะไปก่อนโอเคมา Cheers โคตรมีประโยชน์ผมรอวันที่เขารีสกินแบบเขารีสกินหลายอย่างเลยนะพวกไอเทมอ่ะผมรอวันที่เขาจะรีสกินพวกแบบพวกสัตว์พวกอะไรอย่างงี้นะครับคิดว่าน่าจะเจ๋งนะเนี่ยผมเดินเฉยๆแม่งผมได้ไข่มา7อันแล้วอ่ะเป็นไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยทำฟาร์มไข่ฟาร์มอะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวผมว่าจะจบอพิโซดลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำอะไรหลายๆอย่างซ้อนๆกันในเอพิโซดเดียวแล้วเดี๋ยวมันแบบไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะครับนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็หลักๆก็คงเป็นเกี่ยวกับเหล็กอ่ะแหละเพราะว่าวันนี้เราแอดวานซ์นะครับเราพัฒนาสู่ยุคเหล็กเรียบร้อยแล้วนะจริงๆผมทำชุดเต็มตัวได้นะว่าจะทำชุดเต็มตัวก็ได้มั้งโอเคเราได้วงได้วูมันแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้บ้านผมยังเล็กมากเลยไม่รู้จะทำอะไรได้เลยเนี่ยตอนนี้แบบแต่ว่าก็พูดถึงเราก็เสร็จไปหลายอย่างเหมือนกันนะโอเคทำชุดเล็กให้มันครบๆเลยก็ได้ครับจะได้ work โอเคมาชิวับเรียบร้อยครับตอนนี้เราชุดเหล็กครบเรียบร้อยนะครับเอพิโซดที่3กว่าจะครบโอ้โหโคตรเหนื่อยยากลำบากแต่คือของอย่างอื่นเราครบก่อนแล้วไงเรามีพวกไดมอนด์มีเอมเมอรัลแล้วนะครับก็ถ้าเราอยากทำภารกิจเทรดเราก็ทำได้เลยนะครับก็แค่ไปเทรดเพราะเรามีเอมเมอรัลเรียบร้อยแล้วนะครับQ2 Phantoms with a piercing arrow what the fuck two bird one arrowWhat? Give a pillager a taste of their own medicine. อ๋อโอเคมีใช้แบบ crossbow ยิงพวก pillager มันชื่อ pillager นี่หว่าโอเคถ้าผมอยากทำmission crossbow ก็ต้องไปหาพวก flint มาก่อนซึ่งผมรู้ว่าพวก gravel อยู่ตรงไหนนะครับรู้ว่าพวกกรวดอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในถ้ำที่เราไปบุกมานะครับยังไงเดี๋ยวว่าจะฟาร์มไม้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดเอพิโซดเป็นเอพิโซดหน้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปนะโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับวันนี้ทำคล้องให้จอร์จี้ชุดครบแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก็เริ่มถือว่าเริ่มมาด้วยดีแล้วนะครับตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มแบบสวยงามผมชอบคอกผมว่าคอกจอร์จี้ดูดีมากเลยผมโคตรชอบบ้านผมตอนนี้เลยมันเป็นบ้านที่แบบดูเพอร์เฟคสำหรับสตาร์เตอร์เฮาส์มากๆเลยนะครับก็ถือว่าเริ่มได้ดีนะ
ถือว่าสุดยอดนะครับกูเริ่มหลงตัวเองละปิดเอพิโซดก่อนจะพูดมากไปกว่านี้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้านะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนจอจี้พวกจอจี้เอ้ยหายมาแล้วเออจอจี้บอกลาคนดูหน่อยเอาไว้เจอกันเกมหน้า and peace out